นี้ก็มาร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับเลขาธิการปปส.นะครับในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนะแล้วก็ตามพ.ร.บ.ปปส.หรือเนื่องจากว่ามีการนะครับยึดอายัดทรัพย์สินของคดีของตุ้มมิลลัตนะครับกับพวกนะจำนวน94รายการนะครับแต่แล้วเนี่ยทางเลขาธิการปปส.เนี่ยได้มีการคืนนะครับอาคารชุดนะครับจำนวน3แปลงนะครับในรายการที่93นะครับที่คณะพนักงานสอบสวนเนี่ยมีการยึดอายัดไว้นะครับแล้วก็ไม่มีการสอบสวนการคืนของเลขาธิการปปส.เนี่ยนะครับคือเป็นการคืนโดยไม่มีอำนาจหน้าที่นะครับนะวันนี้เราก็เลยมาร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับท่านนะครับแล้วก็หาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบคือเดิมเนี่ยการยึดอายัดเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการตั้งคณะพนักงานสอบสวนเพื่อตรวจสอบว่าทรัพย์สินที่ยึดมาเนี่ยนะครับเป็นของเป็นหลักหรือเป็นของใครกันแน่นะครับเมื่อมีการนะครับสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะคณะกรรมการก็จะมีมติว่าให้คืนนะครับหรือให้ยึดต่อนะแต่คดีนี้ไม่มีการสอบสวนนะครับแต่อย่างใดนะแต่เลขาธิการปปส.เนี่ยกลับใช้อำนาจหน้าที่เนี่ยในการคืนนะครับลำดับที่93ในของกลางนะครับให้กับที่เป็นเครือญาติของนะครับของมิลไลนะครับนะในคดีนี้นะครับใช่ไม่มีการสอบสวนเลยว่าทำไมเอกสารเนี่ยที่ไปอยู่ในห้องของตุ้มเป็นหลักเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี60เนี่ยนะครับทำไมถึงมาอยู่ห้องตุ้มเป็นหลักอันเนี้ยไม่ได้มีการสอบติว่ามีเจ้าของที่ดินเนี่ยอาคารชุดเนี่ยมาพักอาศัยอยู่ที่คอนโดนี้หรือเปล่านะครับนะหรือนะครับเป็นของตุ้มเป็นหลักเองที่ให้นอมินีถือนะครับเอกสารเหล่านี้ไม่ได้มีการสอบเลยเมื่อไม่มีการสอบแล้วคืนให้เนี่ยจะเป็นการคืนไม่ชอบ